เพื่อนกดปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมุก สวัสดีค่ะแม่เมียวค่ะแล้วก็น้องมุกนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็เอาหนังสือมังกรให้เต็มโต๊ะเลยเอามาทำอะไรลูกเอามาแปะชื่อน้องมุกเอามาแปะชื่อนั่นเองนะคะหรือว่าเตรียมหนังสือไว้ก่อนจะเปิดเทอมน้องมุกก็บอกว่าให้แม่ช่วยแปะหน่อยนะคะแม่ก็เลยไปพิมพ์ชื่อน้องมุกมานะกับพี่หมิวนะเพื่อที่จะเอามาเตรียมแปะหนังสือนะคะไว้เปิดเทอมใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะนั้นโอเคนั้นเดี๋ยวน้องมุกนะคะจะเตรียมแปะเอาอันไหนก่อนลูกเอาแปะหนังสือก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวเอาไอ้ที่ยังไม่แปะเอาออกก่อนนะเพื่อนเพื่อนคนไหนแปะหนังสือกันหรือยังก็คอมเมนต์มาบอกได้นะอันนี้นะเตรียมเขียนชื่อกันไว้หรือยังคะเดี๋ยวเปิดเทอมเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนที่หลังเนาะอันนี้แม่ก็พิมพ์มาแล้วเป็นกระดาษแบบนี้มาสามเดี๋ยวแม่ดูให้ลูกอันไหนเป็นชื่อของน้องนี่อันนี้ก็จะเป็นของพี่หมิวนะคะนี่นะที่แม่พิมพ์มาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของน้องมุกเดี๋ยวเรามาตัดก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาสกอตเทปแปะด้านในหน้าหนังสือตรงนี้นะคะแล้วก็สกอตเทปแปะทับไปเลยเนาะจะได้ไม่หลุดเดี๋ยวแม่ตัดกระดาษให้ก่อนอันนี้คอมพิวเตอร์ไหนวิชาอะไรบ้างทำเพื่อนๆดูสิอันนี้ไว้ฝั่งนู้นแล้วน้องมุกเปิดเรียนวันที่เท่าไหร่ลูกวันอังคารใช่ไหมที่16ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาตัดก่อนแบ่งให้ตรงโตก่อนนะโอเคค่ะแม่ก็ตัดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะนี่แล้วเดี๋ยวเรามาแปะที่หน้าปกเลยน้องมุกเอาปกออกก่อนเดี๋ยวเราจะเอาหน้าปกออกก่อนนะคะชั้นเดี๋ยวไปเขียนที่หลังถูกปะเพราะว่าน้องมุกต้องอยู่ชั้นอะไรเนี่ยลูกปออะไรปีนี้อยู่ปออะไรปออะไรนะ2/3รู้ยังว่าอยู่ห้องคุณครูอะไรอ่ะครูกุ้งมั้งทำไมมั้งอ่ะไม่ได้ใจอ่ะสกัดเทมาเดี๋ยวเราก็แปะนี้เดี๋ยวแม่จะบอกว่ามันจะเรียบร้อยไหมว่ามันจะตรงไหมมาตรงนี้ไหนเนาะไม่เหลืออะไรเราก็ตัดออกน้องมุกก็ใส่ปกเข้าไปเหมือนเดิมเลยลูกนี่แม่ก็แปะเสร็จแล้วนะ1แล้วนี่เราก็จะได้เป็นชื่อแล้วครูนะคะบอกให้เขียนชื่อข้างในด้วยแต่ใช่เดี๋ยวค่อยมาเขียนที่หลังเนาะเดี๋ยวเราตัดใส่ไปก่อนลูกแล้วมันจะเขียนชื่อได้หรอคะตรงนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็เขียนตรงนี้ก็ได้นะข้างล่างก็ได้ข้างล่างได้โอเคเดี๋ยวเรามาค่อยมาไล่เขียนอย่างหนูใส่ปกนี้ให้แม่นี่ไปวางหน้าโน้ตก่อนเลยเอางี้ดีกว่านะแม่จะตัดให้เสร็จไปก่อนอันนี้ไม่มีที่เขียนนะคะก็แปะตรงนี้ได้ไม่เป็นไรเพราะคราวที่แล้วที่แม่แปะให้หนูแม่ก็แปะมาแล้วอันนี้เราก็จะตัดชื่อไปก่อนให้มันได้ทีเดียวเลยจะได้แปะทีเดียวนะแม่คนไหนเตรียมแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะเดี๋ยวไปดูเพราะว่าอันนี้แม่ก็พิมพ์มานะแล้วก็แม่เคยลองตัดให้ตรงอะไรนะแม่ลองตัดไหมลองตัดไหมล่ะลองไหมลองตัดเป็นใจจิ๋วแต่จริงถ้าเราใช้คัตเตอร์มันก็จะเร็วกว่าช้ากว่าเพราะว่าคัตเตอร์มันก็กรีดทีเดียวเลยลูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนี่ได้นะสามอันนี้กดชื่อไปก่อนแล้วเราก็ค่อยมาแปะเนาะเบี้ยวเลยแล้วพี่หมิวไปไหนเนี่ยพี่หมิวตอนแรกได้แต่ตอนนี้เบี้ยวพี่หมิวไปไหนเนี่ยใกล้ๆหนูคมหรือเปล่าไม่ก็อย่าลืมเขียนชื่อนะคะเตรียมไว้นะเพราะเปิดเทอมจะได้ไม่ต้องมานั่งเขียนที่หลังเนาะพี่น้องมุกแบบตื่นเต้นมากอยากไปโรงเรียนมากให้แม่มาช่วยทำให้หน่อยแต่ว่าบอกให้แม่ทำหลายวันแล้วแต่แม่ไม่ว่างก็เลยมารีบทำกันวันนี้นะคะขออีกกี่วันลุงจะเปิดเทอมจำได้ไหมวันนี้วันเสาร์นะอีก3วันอีก3วันเนาะเดินออกอ่ะเดี๋ยวแม่ตัดให้แม่ตัดได้ค่ะได้แล้วเกินโชว์เพื่อนๆเองตอนแรกวันนี้อ่ะแหว่งไปตัดแหว่งไปเลยอ่ะน้องมุกตัดแหว่งเลยอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ตัดให้ดีกว่าอาจจะตัดเหลือ3อัน2อันมาเดี๋ยวเรามาแปะกันเลยเสร็จแล้ว
นี่เดี๋ยวเราจะเอาปกออกทีนี้แม่ตัดเสร็จแล้วเอาแล้วก็เทปแปะนะคะเทปแปะนะคะอันนี้มันดีอย่างนึงเราไม่ต้องมานั่งเขียนใช่ไหมลูกใช่เราก็แปะแปะแปะไปเลยนะข้างในก็ต้องเขียนแต่เดิมแล้วเดี๋ยวก็มาเขียนชื่อให้น้องมูอีกทีนึงข้างในนะคะคุณครูบอกให้เขียนข้างในด้วยนี่เห็นไหมนี่มันก็จะได้เป็นแบบนี้ไม่ต้องไปนั่งเขียนให้มันไอ้นี่ด้วยนะก็สะดวกดีเอาพอประมาณนะลูกให้เท่ากันอ่าเดี๋ยวแม่ได้เล่มที่สองแม่วางไว้ตรงนี้แทนได้ไหมเป็นลายลายเดี๋ยวมันก็ลูกมันก็หายนะลูกนี่ไงเนี่ยแม่แปะเป็นรูลายลายดูเห็นไหมมันก็หายอันนี้แค่นี้คิดเร็วลุงก็เรียนเยอะมากเลยนะคะหนังสือเยอะมากเลยนะโรงเรียนเขาจอดโลกนี่เขาสอนแบบเข้มงวดนิดนึงนะอันนี้ภาษาพาทีพี่หมิวเคยเรียนแม่ว่าลุงจะได้ไหมเนี่ยปุ๊บโอเคลุงอยากลองเบี้ยวแล้วเนี่ยลูกต้องดึงมันตึงนี่ค่ะเราก็ดูเนี่ยดำไปแล้วเห็นไหมหนูจับสกอตเทปไม่สะอาดเขยเรียบร้อยเริ่มไปเที่ยวอะไรคะนี่ได้แล้วไปเที่ยวเดินมาบางแคไปมาเมื่อไหร่เมื่อวานใช่ไหมไม่หนูมากเจอเพื่อนๆบางคนก็เข้ามาทักได้นะคุณพ่อแก้มมุกอ่ะปล่อยมือแก้มมุกสาดน้ำมนต์น้ำมุกอ่ะเริ่มไม่กลัวแล้วน้ำมุกเริ่มไม่กลัวแล้วแต่น้ำมุกกลัวอะไรแทนบอกแม่สิบอกเพื่อนๆสิกลัวสไลเดอร์แล้วกลัวอะไรอีกเวลาไปห้างของเพื่อนๆสิกลัวบันไดเลื่อนใครกลัวบันไดเลื่อนเหมือนน้องมุกคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะน้องมุกกลัวบันไดเลื่อนใครกลัวบ้างใครเหมือนน้องมุกบ้างน้องมุกกลัวบันไดเลื่อนอะตรงนี้ไหมลูกเนี่ยได้เห็นรู้แล้วทำไมหนูขี้กลัวทำไมสมัยเด็กแม่ขี้กลัวเหมือนหนูใช่เหรอหนูรู้ได้ไงแม่ขี้กลัวตอนเด็กหนูกลัวเองหรือเปล่าหนูมาบอกเล่าเหมือนแม่หรือเปล่าแม่หนูเป็นลูกแม่ก็ต้องเหมือนแม่อ๋อหนูเป็นลูกแม่หนูก็ต้องเหมือนแม่เลยไหมลูกน้องมุกเป็นคนที่กวนมากนะคะถ้าเกิดอยู่นอกกล้องนะถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปนี่น้องมุกจะกวนมากนี่ฝึกใหม่แล้วมาแล้วนี่เยอะมากหนังสือน้องมุกอันนี้แม่แปะไปหลายเล่มนะนี่กล่องประวัติศาสตร์มั้ยใช่มั้ยประวัติศาสตร์น่ารักมากเลยหน้าปกดูดิเนาะประวัติศาสตร์ป.2 อ่ะน่ารักมากหนังสือหน้าปกสวยจังตอนแม่เรียนไม่มีแบบนี้นะประวัติศาสตร์อะไรนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึงหน้าปกหนังสือเดี๋ยวนี้ทำมาน่าเรียนมากนะคะแม่เรียนมากก็น้องมุกก็ต้องตั้งใจเรียนนะจะได้จบมาจะได้เลี้ยงคุณแม่ได้นะแม่จะถึงไหมฮะแม่จะถึงไหมจะถึงอะไรตอนหนูป .5 จะถึงอะไรอ่ะจะให้แม่อยู่ไม่ถึงหรอกการบอกแม่จะอยู่ถึงหรอหนูป .5 ได้จับแม่จะอยู่ถึงหรอป .6 ถึงหมดทุกป.ไม่อันนี้อายุศาสนาแม่ต้องอายุแสนหนึ่งเลยอายุแสนหนึ่งใครจะไปอยู่ถึงแล้วลูกเอ้ยหนูอ่านเองวรรณคดีลำนำอันนี้ก็ครูเปิดเทอมต้องอ่านหนังสือให้ทุกวันนะให้ใครให้ตัวเองไงกลับมาตัวเองก็นั่งอ่านไปกอไก่คอไข่คอขวดคอควายต้องท่องได้ตั้งนานนะลูกกอไก่ถึงคอน้องผู้ท่องไม่ได้เนี่ยเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องตกซ้ำชั้นกันเลยไหมดีเลยดีเลยเอาไหมเพื่อนไปกันหมดแล้วน้องมุกก็อยู่ชั้นหนึ่งเหมือนเดิมกลับค่ะอันนี้ก็หลักภาษาไทยเล่มสองลูกอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่จะเอาหนังสือใส่ถุงเหมือนเดิมเต็มโรงเรียนน้องมุกเองโรงเรียนน้องมุกเองเขาจะโหลดนี่เป็นแฟ้มคุณครูให้มาใส่อ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นหนังสือนะคะแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วไหนลูกนู่นน่ะทางนู้นหนังสือมาดูเอามาเก็บไว้นี่นะอันนี้หนังสือจดการบ้านคุณแม่แปะเลยไหมมาเร็วๆเอาหนังสือมาให้แม่แล้วแม่ใส่ถุงก่อนให้หนังสืออ่ะเอาหนังสือมาก่อนโอเคค่ะตอนนี้นะคะน้องมุกนะคะกับแม่เหมียวนะคะก็แปะชื่อหนังสือให้น้องมุกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้าใครเพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่ได้ไปเขียนหน้าปกหนังสือก็รีบไปเขียนกันเลยนะคะเพราะใกล้จะเปิดเทอมแล้วเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้น้องมุกก็จะเอาหนังสือไปจัดใส่กระเป๋านักเรียนเพื่อเตรียมตัวนะคะเปิดเรียนในวันที่16มีนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ค่ะแม่เหมียวแล้วก็น้องมุกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้ายังไงอย่าลืมกดติดตามพี่เหมียวน้องมุกได้ที่ YouTube Facebook เหมียวมุก Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย